คะเนี่ยสุกดีละสวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยนะคะกับทำกินทำขายสไตล์โซดานะคะวันนี้เราก็จะมาอบหมูนะคะในส่วนสันคอนะคะทุกคนสันคอหมูเลยเนี่ยซื้อมาจากแมคโครครึ่งกิโลนะคะทุกคนก็วัตถุดิบที่เราจะใช้ก็จะมีสันคอหมูครึ่งกิโลแล้วก็น้ำตาลปี๊บใครจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะครึ่งช้อนโต๊ะน้ำมันงา1ช้อนโต๊ะแล้วก็ซอสหอย1ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะรสดีใส่แค่ครึ่งเดียวก็พอนะคะทุกคนแบ่งออกครึ่งหนึ่งแล้วก็อันนี้จะมีรากผักชี4รากนะคะกระเทียม4กลีบเล็กนะคะเป็นกระเทียมจีนเอ้ยกระเทียม4กลีบเป็นกระเทียมไทยนะคะ4กลีบแล้วก็พริกไทยนิดหน่อยนะคะในส่วนที่จะหมักหมูก็จะมีเครื่องปรุงอยู่แค่นี้นะคะทุกคนจะมีหมูแล้วก็น้ำตาลแล้วก็น้ำมันงา นะคะแล้วก็ซอสหอยแล้วก็ซีอิ๊วขาวแล้วก็รสดีรสหมูนะคะแล้วก็3เกลือเรานะคะมีรากผักชีพริกไทยนะคะแล้วก็กระเทียมนะคะอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นสำหรับน้ำจิ้มนะคะก็จะมีผักไว้โรยหน้านะคะต้นหอมผักชีแล้วก็น้ำมะนาวนะคะทุกคนน้ำตาลปี๊บไว้ใส่ทำน้ำจิ้มแล้วก็น้ำมะขามเปียกน้ำปลาพริกป่นที่คั่วเองหอมๆนะคะทุกคนใหม่ๆแล้วก็ข้าวคั่วคั่วเองเน้นหอมๆนะคะทุกคนวันนี้เราก็จะมาอบนะคะทุกคนอบหมูกันก่อนอื่นเราก็ใส่น้ำตาลเลยน้ำตาลปี๊บครึ่งช้อนในการสูตรอบหมูของเรานะคะน้ำมันงาแล้วก็ซอสหอย1ช้อนนะคะ1ช้อนนี่แหละค่ะแล้วก็ซีอิ๊วขาวอันนี้เราจะใส่แค่ครึ่งเดียวนะคะทุกคนเดี๋ยวเอานี้ก็ได้ครึ่งเดียวพอเยอะไปหน่อยอ่ะก็จะมีอยู่แค่นี้แล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเลยแล้วเราค่อยนำไปอบทิ้งไว้สักชั่วโมงหนึ่งนะคะทุกคนแล้วค่อยเอาไปอบนะคะลืมใส่3เกลือเราด้วยจะได้หอมหอมอันนี้ทำเริ่มมืดแล้วนะคะทุกคนเราก็จะหมักอย่างนี้ทิ้งไว้นะคะ1ชั่วโมงนะคะถ้ารีบก็30นาทีก็ได้นะคะทุกคนถ้ามีนมใส่นมด้วยก็อร่อยนะคะระหว่างนี้เราก็จะมาผสมน้ําในส่วนของน้ําจิ้มกันนะคะทุกคนระหว่างที่เราหมักเนื้อนะคะเราก็จะมาทําน้ําจิ้มรอเลยน้ําจิ้มเราก็จะมีน้ํามะขามน้ําตาลก็1ช้อนน้ำมะขามเปียกนะคะช้อนนี้จะได้ตวงให้ทุกคนดูน้ำมะขามเปียกเราใช้1ช้อนเลยน้ำมะขามเปียกน้ำปลาก็1ช้อนไม่พอค่อยเพิ่มนะคะทุกคนน้ำมะนาวเพิ่มความหอมนะคะเปรี้ยวแบบมีความหอมของกลิ่นมะนาวจะน่าทานยิ่งขึ้น1ช้อนคนทุกอย่างให้เข้ากันก่อนอ
รสชาติโอเคเลยความเผ็ดเปรี้ยวตามชอบเลยนะคะเนี่ยเผ็ดเราจะใส่ประมาณนี้เพิ่มความหอมด้วยข้าวคั่วหน่อยข้าวคั่วเนี่ยถ้าเราทำน้ำจิ้มเป็นข้าวคั่วที่เราคั่วเองนะคะคั่วใหม่ๆความแตกต่างกันมากเลยนะคะกับเราซื้อตลาดถ้าตลาดบางครั้งเขาเจอข้าวที่เขาตำมาใหม่ๆก็จะน่ากินแต่ถ้าเราทำเองนี่เราจะรู้เลยความหอมจะแตกต่างกันมากเลยค่ะทุกคนแค่นี้เสร็จแล้วน้ำจิ้มของเรานี่ค่ะทุกคนน้ำจิ้มของเรานะคะสำหรับไว้จิ้มกับหมูที่เราจะอบกันนะคะทุกคนเมื่อหมูเราครบหมักครบ1ชั่วโมงแล้วนะคะเราก็เตรียมตัวอบเลยใช้มือเลยนะคะจัดเขาให้ดีๆนี่จากนั้นเราก็เตรียมอบเลยทุกคนเราจะปรับเวลาก็คือ30นาทีก่อนนะคะถ้าไม่พอเราค่อยเพิ่มนะคะความร้อนใช้250ไปเลยเนี่ยเราจะอบประมาณนี้อบสัก30นาทีเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะคะเมื่อผ่านไป15นาทีเรามาดูนะคะทุกคนนี่หมูเราก็จะประมาณนี้กลับด้านสิถ้าไม่พอเวลาเราก็ปรับเพิ่มได้นะคะทุกคนรอบแรกเราลองปรับแค่30นาทีดูก่อนรออีก15นาทีช่วงเราอบเราก็พลิกกลับไปกลับมานะคะภายใน30นาทีเราก็จะได้หมูอบที่หอมๆนะคะนี่ก็ใกล้จะครบ30นาทีแล้วนะคะทุกคนครบ30นาทีแล้วนะคะทุกคนนี่เราก็จะได้หมูอบประมาณนี้นี่ค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปหั่นกันนะคะนี่คือสุกดีแล้วนะคะทุกคนตรงขอบนี้มันโดนความร้อนเยอะนี่ค่ะให้ดูเดี๋ยวเราก็จะไปหั่นกันนะคะทุกคนนี่ค่ะทุกคนนี่หมูอบของเราก็เสร็จแล้วนะคะเราพร้อมที่จะหั่นแล้วนะคะทุกคนหั่นจิ้มกับน้ำจิ้มนะคะเดี๋ยวเราจะมาหั่นกันนี่ค่ะทุกคนน่ากินมากชิ้นเนี่ยสุกดีให้ดูนะคะเนี่ยสุกดีละเริ่มอ
นี่นะคะทุกคนน้ำจิ้มที่เราทำไว้นะคะทุกคนเทใส่ถ้วยเล็กดีกว่าถ้วยใหญ่ไปแค่นี้ก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะทุกคนแสงมันอาจจะไม่ได้นะคะมืดๆหน่อยนะคะทุกคนวันนี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราลงนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาแค่นี้ก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ